สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงเกษตรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ให้อาธาอาหารครบธาตุอาหารหลักครบนะครับ NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับทำยังไงนะครับก็คืออันนี้คือผักตบชวานะครับที่เราจะเอามาทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยนะครับผม ผักตบชาวาเนี่ยเขาก็จะมีในตัวเจนนะครับที่สูงนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสของเรานะครับก็ได้มาจากตรงไหนก็คือฟอสฟอรัสของเราก็ได้จากาแกลบดิบนะครับแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยเราก็ได้จากาเป็นได้จากแกลบนะครับที่เราเผาแล้วนะครับผมอัตราส่วนนะครับก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะเป็นผักตบชาวานะหนึ่งส่วนแล้วก็ แกบดดำหนึ่งส่วนแกบดิบหนึ่งส่วนนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเอามาผสมคูกเค้าให้ด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็กากน้ําตาลแล้วก็น้ํานะครับผมลดแล้วก็ให้เข้ากันนะครับตอนนี้อันดับแรกนะครับผมเมื่อเราได้ผักตบชวาม,มาแล้วเนี่ยเขาเป็นต้นนะครับเขาก็จะย่อยสลายได้ยากนะครับก็เราจําเป็นจะต้องอสับนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ยังยัง ยังไม่ละเอียดพอนะครับถ้ายิ่งละเอียดเท่าไหร่นะครับมาในระยะเวลาในการหมักก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีเครื่องนะครับถ้าใครมีทุนก็สามารถซื้อเครื่องปั่นผักตกชวาได้เลยนะครับอ่านี่ผมจะเอาสับเอานะครับอ่าเดี๋ยวดูต่อไปนะครับว่าจะทอย่างไรนะครับครับเมื่อเราผสมทั้งหมดเข้ารวมกันแล้วนะครับอ่าในเนี้ยผมก็จะใส่อ่า ผักตบชวา1ถังนะครับ่ามถังนะครับอย่างละ3ถังแกบดาสามถังแกบดิบ3าถังนะครับในนี้ก็จะรวมกันเป็น9ถังนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะเอานะครับน้ำสิบลิตรนะครับอันนี้เป็นบัว10ลิตรนะครับก็เอาน้ําใส่นะครับแล้วก็เอาหัวเชื้อจุลินทรีย์อันนี้ผมจะใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับ อ่า้าสิบซีซีนะครับแล้วก็การน้าตาลอีก50ิซีซีนะครับหาคนเข้ากันนะครับแื่อเดี๋ยวก็เราจะมาลดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลดทีละครึ่งนะครับอ่าครับเมื่อเราใส่อ่าเอาหัวเชื้อแล้วก็กาดน้ำตาลแล้วก็น้ํานะครับมาโรยนะครับมาโรมาลดเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้ผมจะคนทีละครึ่งนะครับอ่าแล้วก็เวลาเช็คนะครับว่าอ่าดูยังไงไม่ให แช่เกินไปแล้วก็ไม่ให้แห้งเกินไปถ้าแห้งเกินไปเนี่ยมันก็จะดุลิเซียเขาน้อยเกินเนี่ยเราเขาก็าเขาก็จะไม่เป็นนะครับเขาก็จะไม่ไม่ย่อยสลายหรือว่าใช้เวลานานนะครับในการทํานะครับอ่ะพอถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะเกินเนี่ยเราลดเยอะเกินเนี่ยมันก็จะแฉะนะครับทําให้เน่าได้นะครับผมอ่ะเนี่ยวิธีการเช็คน,นะครับเราก็จับมานะครับพอพอกรนะครับ เราลอ,องกำนะครับถ้าเกิดว่ามีน้าไหลออกมานะครับเนี่ยถ้ามีละน้าไหลออกมาเนี่ยสแสดงว่าแช่เกินไปนะครับแช่ทํำยังไงนะครับเราก็เอาส่วนที่แห้งเนี่ยมามาเติมนะครับผมอันนี้คือไม่มีนะครับอันนี้กำแรงๆแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาวางแล้วเราก็ดูนะฮะทำไมเป็นก้อนนี้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันแตกพอกำเนี่ยมันแตกออกมาเป็นมันไม่เป็นก้อนเนี่ยก็สแสดงว่าความชื้นยังน้อยเกินไปนะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถุงนะครับเนี่ย ใส่ถุงกะสอบอย่างนี้แหละนี่ครับประมาณครึ่งถุงนะครับแล้วก็มัดปากมัดปากถุงข้างบนหน่อยแล้วก็เว้เวนระยะ,ะเว้นอากาศให้เขามีอากาศบ้างนะครับแกนั้นเองนะครับก็ประมาณผมจะหมักไว้ประมาณ7วันนะครับหรือผมเนี่ยก็จะทําปุ๋ยเรื่อยๆนะครับอ,อาจจะทิ้งไว้แล้วแต่ครับเวลามันมัน มันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเจ็วันจะต้องสิบวันอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ถุงเลก็กใส่ในจํานวนที่น้อยนะครับอ่ามันก็จะเป็นเร็วมันก็จะย่อยสลายเร็วเวลาวิธีเช็คนะครับเราก็เป ok ิดถุงออกมานะครับอ่าสี่ห้าวันหรือเจดวันสิบวันแล้วเนี่ยเราก็เปิดออกมาแล้วก็เอามือเนี่ยอ่าควักลงไปอ่าเกือบถึงตูถุงนะครับอ่าเขายังมีความร้อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเย็นแล้วเนี่ยไม่มีความร้อนหรือว่ายังอ่าถ้าเย็นแล้วเนี่ยก็จะก็แสดงว่าเอามาใส่ต้นไม้ได้นะครับอ่า แต่ถ้าเกิดว่ายังร้อนอยู่หรือ,อยังอุ่นๆอ,อยู่เนี่ยจุลินทรีย์เขายังทําการย่อยสลายยังไม่หมดนะครับเขาเขาก็จะมีเกิดความร้อนนะครับอันนั้นก็เราก็ต้องทิ้งไว้นะครับบางคนก็อาจจะ10บวันบางคนอาจจะดวัดนหรือไม่ก็เดือนนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับเราใส่ปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์มากแค่ไหนใส่น้ําตาลมากแค่ไหนนะครับหรือว่าสภาพอากาศนะครับถ้าความชื้นเยอะมันก็จะเป็นเร็วนิดนึงถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ ที่ร้อนนะครับอ่าเขาก็จะเป็นช้านิดนึงนะครับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นอ่าทำอะไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ